ตีประกาศแยกทางคายสอจารุวรรณรุ่นใหญ่แห่งวงการมวยอย่างเฮียตีที่เด็ด99ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประมาณว่าที่เด็ด99ได้แยกทางกับสอจารุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาเพชรมณีย้ายศึกไม่บอกผมสักคำผมได้พูดกับเขาแล้วเขาไม่ยอมขอชิงแชมป์ด้วยคนสกลพัชโชตบางแสนกลับมาภาคนี้ลั่นหากฟอร์มดีๆมีโอกาสก็อยากขอชิงแชมป์112ปอนด์ของมวยไทยเจ็ดสีที่เพชรบ้านไล่ถือครองอยู่เจ้าตัวรับอาชีพ 80,000 บาทหลังชนะน้องยก4โรเบิร์ตอบจ.นครพนมศึกมวยไทยเจ็ดสีวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาใหญ่ป้ายไฟหน้าขอ130 131ปอนด์มหามงคลมุกออนเชียงใหม่เผยหลังแพ้คะแนนฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมในศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณทุกกำลังใจวอนโปรโมเตอร์ไฟต่อไปขอ130ถึง131ปอนด์พอครับเวท133ใหญ่เกินไปไม่ไหวมันเจ็บคว้าชัยก่อนแต่งงานฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะมหามงคลมุกออนเชียงใหม่ได้เผยว่ามาชกช่อง7ครั้งแรกก็ชนะเลยตั้งแต่ชกมวยยังไม่เคยได้โอกาสชิงแชมป์เลยสักครั้งฝากแฟนมวยช่วยติดตามใครเชฟบุญธรรมด้วยนะครับจะทำให้ดีที่สุดไฟต่อไปเจอได้หมดเวท130ถึง132แต่พิกัด132เป็นพิกัดที่ดีที่สุดของตัวเองชัยชนะในวันนี้เป็นของขวัญวันแต่งงานครับชกเสร็จจะกลับไปแต่งงานทีมงานมวยเด็ด789ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพ่อมาเทียสโพสขอขอบคุณคนไทยผู้ยิ่งใหญ่สื่อไทยฝูงชนชาวไทยผู้รักมวยไทยและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาเทียสอย่างดีเยี่ยมโชคไม่ดีที่มาเฟียประเภทนี้จะฆ่ากีฬาประจำชาติไทยและผู้รับผิดชอบคือผู้ตัดสินโปรโมเตอร์และนักชกประเภทนี้ที่ไม่มีความภาคภูมิใจในการต่อสู้เหมือนนักรบไทยเก่านายขนมต้มนักรบต่อสู้เพื่อไทยความภาคภูมิใจคุณแค่ต่อสู้เพื่อเงินคุณรู้ว่าใครวิ่งหนีและพิงเชือกของเวทีคุณเป็นคนขี้ขาดไร้ความกล้าหาญไม่มีเกียรติน่าอับอายกับคุณกรรมการและโปรโมเตอร์จะฆ่ามวยไทยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน